เราต้องสวัสดีครับไหมไม่คุยเป็นคุยกับพี่ก่อนบอกแล้วบรรยากาศมันจะคอนทราสต์นิดนึงขำยังไงก็ไม่หมดนะยังมีเยอะไอ้สัตว์ยังไม่ได้สวัสดีเลยนะเนี่ยโอเคนะครับพร้อมนะบรรยากาศมันจะเงียบๆเลยนะ3 2สวัสดีครับพบกับเราไอ้กูว่ายาวแล้วไอ้ตอนที่บีห้องนู้นบอกว่าไม่หาแน่คืออะไรวะเอามาถึงโง่ไม่หาหมดแล้วพี่หมดแล้วไม่หมดไม่หมดโอเคเคยเจอกันกูได้ยินสวัสดีครับแม่งไอ้เหี้ยโอเคครับโอเคดีไม่มาสวัสดีทุกคน3 2ทำเนี่ยสวัสดียังไม่ได้เลยอ่ะว่างเปล่ามีคิวอะไรต่อป่ะโอ้ยสบายโอเคนะได้ถึง 6:00 นเลยนะมีคิวสุดท้ายโอเคอ่ะไปเลยสวัสดีครับขำอะไรวะกูพูดตลกตรงไหนมันฟังไปแล้วมันฟังไปแล้วกูไม่ใช่แบบสวีดัตอะไรไม่ใช่เมื่อกี้ก็สวัสดีปกติไม่ใช่เหรอสวัสดีปกติเฮ้ยก้มหน้าอะไรนะสนุกไม่ไหวอ่ะก้มหน้าปิดตาหรือโอเคกูต้องชัดกว่านี้ใช่ไหมสวัสดีสวัสดีครับน้องไม่ไหวมึงก็ไปเล่นมึงให้กูงงอยู่ว่ากูสวัสดีครับตลกตรงไหนเอาไงหมดแล้วหมดแล้วโอเคเดี๋ยวกูจะรอดูมึงไม่ต้องมาสะกิดกูสิเออมันห้ามโดนตัวกันถ้าโดนตัวมันยิ่งเส้นมันยิ่งไปเลยตอนแรกเป็นอะไรเป็นเจมครับเป็นเจมใช่เปลี่ยนมาเป็นมึงเข้าอะไรล่ะกูสารมาดีแล้วเขากำลังเอาตัวรอดเขาอยู่เราอย่าเพิ่งไปสนใจเขาเขากำลังแบบแต่เมื่อกี้ถือว่าถ้าผ่านไปได้ยังได้อยู่ยังไม่ต้องคัดเออในคุณพีทลองพูดชื่อเขาว่าพูดได้ไหมเดี๋ยวส่งไปใหม่ใช่อันนี้คือเริ่มแรกใช่ครับผมเป็นอาบวกอาลบอาบวกอาลบก่อนใช่คือเรากำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าแบบเราพูดเรื่องนี้กันทำไมวะใช่ไหมคิดอย่างนี้แหละครับผมเอาใหม่เดี๋ยวกูช่วงไปไหมครับผม5 4 3 2ครับก็คือไม่แต่งตัวไม่แต่งครับพอเราไม่แต่งตัวปุ๊บเดินออกไปเป็นไงคนเขาดูถูกอ่ะใช่สายตาที่เขามองดูถูกแบบเฮ้ยเล็กจังอะไรเงี้ยใช่ใช่โหมีโหด้วยนะเหมือนไม่ยอมอ่ะเอาใหม่ไม่ใช่เหยียดอย่างนั้นใช่ไหมไม่เขาเหยียดเชื้อชาติเขาหาว่าเราไม่ใช่คนไทยเป็นแบบมองโกเลียมาทางใหญ่โตเลยช้ากว่าจะใส่ได้กระดุมเสื้อก็ติดผิดบ้างไม่ตรงช้าบ้างแต่พอมันทำไปบ่อยๆครับปั๊บเดียวมันก็อ๋อเวลาไปโรงเรียนตอนเช้าอย่างเงี้ยเฮียนี่แม่งมันตกใจเปล่าเงี้ยทำเร็วไปเอาใหม่ต้องศึกษาเหมือนกันครับเรื่องนี้ฝึกปรือไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่กี่วิก็เสร็จแล้วครับโอ้โหเสร็จแล้วนี่หัวคิดเป็นเรื่องอื่นนะเนี่ยไม่ใช่แต่งตัวแล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณเข้าตรงนี้ไหมได้ครับถือว่าฝึกฝนมาอย่างดีใช่ครับทำใ
เสร็จไวอะไรวะเมื่อกี้ครับเจมขำนะแต่นี้สลับมาแต่เริ่มเองมึงจะต่อแล้วว่าขิงกับได้นะพูดต่อหน่อยดีกว่าเพราะเมื่อกี้มันเหมือนว่าใช่ใช่มันจริงจบได้จบได้ใช่ป่ะโอเคสู้กับหน่อยโอเคอ่าสี่สามสองนั่นแหละก็คือการฝึกฝนตั้งแต่เด็กนะครับจนให้ทำให้ทั้งสองคนเนี้ยปัจจุบันนี้เลยเป็นคนเสร็จไวมากนะครับมันก็เลยผมรู้สึกชื่นชมเขาเลยครับเขาเป็นคนเสร็จไวครับผมนานนะผมกลัวขยี้ไม่ได้หรอกผมไปแล้วเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดีคนดีได้อยู่มันขยี้ใหม่ไม่มึงปูนานจนน้องไม่ไหวก็มันไม่ไหวเพราะปูนานนี่แหละแต่ได้อยู่ได้อยู่นานแหละอ่ะก็นั่นนะครับท่านผู้ชมเป็นการฝึกฝนตั้งแต่เด็กจนโตนะครับเลยทำให้ทั้งสองคนนี้ปัจจุบันเนี้ยพวกเขาคิดไปแล้วคำนั้นอ่ะก่อนที่กูจะพูดอีกอ่ะทุกคนต้องปูใหม่ทุกเทปมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นแบบนี้โคตรดีอ่ะแล้วยิ่งถ้าแบบเป็นแบบนี้แต่มากหรือน้อยนี่อีกอย่างนึงเรื่องนั้นยิ่งถ้ามาเป็นกลุ่มนะแบบมันจะมีตัวนึงที่แบบไหลสั่นไปแล้วแต่ไม่จะโจมคนอื่นไปด้วยแล้วแบบเวลานั่งใกล้กันเนี่ยต้องแบบห้ามโดนตัวเลยโดนตัวกันไม่ได้โดนทัชมาใช่ห้องนอนอาจจะแยกกันแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นรวมเราก็แย่แล้วคือยังไงครับเขาก็มีโถเดียวแล้วก็มีเหมือนเป็นที่รวมกันเอาตูดชนกันแล้วก็โอ้โหตามแม่โถแต่พี่ต้องตามน้ำนะเพราะใช่นะใช่มันเลยแบบทำให้เป็นปมอะไรอย่างเงี้ยคน30กว่าคนนั่งแบบเอาตูดชนกันแล้วก็ขี้รวมกันใช่ครับอันนี้เราพยักหน้าหรือขำเนี่ยนึกภาพตามเห็นตัวสั่นเหมือนหนาวเลยอ่ะเอาใหม่ๆเวลาแบบเฮ้ยแต่เฮ้ยมึงขี้ออกยังอย่างเงี้ยแบบมันโดนใช่หรือบางทีจะเช็ดก้นมันก็แล้วเวลาภาพมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยภาพมาเฮ้ยสนุกว่ะคิดว่าคิดอะไรได้เยอะเลยอ่ะต่อๆทำหน่อยทำไป5 4 3 2อ๋อเพราะเวลาแบบตู่ชนกันแล้วขี้มันต้องเป็นทีมเวิร์คนะใช่คือ30คนมันจะขี้ออกมาพร้อมกันน่ะมันไม่ได้มันลงไม่ได้มันต้องสลับกันออกทีละคนต้องดูจังหวะเป็นรูปอะอ๋อแล้วนี่ยังไม่เข้าเรื่องตัวเองเลยนะเรื่องตัวเองนี่หนักยังอินยาวเลยอะหนักเลยอะแล้วยิ่งเวลาตอนเช็ดตูดบางทีมันโดนกันอะมันแบบลำบากเช็ดไม่ได้นั่นตูดกูเออแบบเช็ดสันมีเนื้อเรื่องใหม่ๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยร้องก็ไม่ไหวเลยสนุกดีว่ะสนุกไม่มีสนุกว่ะมาห้าสี่สามสองแล้วยิ่งตอนแบบเรากับจะล้างอ่ะแบบว่าจะเช็ดอ่ะหยิบทิชชู่มาเช็ดเฮ้ยนั่นตูดกูเฮ้ยผิดนะมีมันใกล้กันมากบางทีขี้ก็เลอะแล้วไอ้เนี่ยจะหลุดตั้งนานแล้วแต่กูแบบพยายามไปต่ออยู่นี่ถ้าเจอไม่ไหวเอาเสื้อปิดหน้าได้ครับมึงกัดเสื้อได้เลยนี่มีวันหนึ่งที่มันอ่ะวันนี้แหละได้แล้วก็ขี้ออกแน่ๆแกะซึ้งไม่กัดเดี๋ยวเข้าเมื่อกี้ไปน้ำหรอ
มาแล้วอากาศมันเย็นเดี๋ยวพีดเข้าไปอีกสามสองคุณชงไปไม่ได้ไอ้เหี้ยประเด็นเลยนะไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยแล้วผมก็มองเสื้อพี่อย่างสีเหลืองไอ้สัตว์ขี้แม่บ้าอ่ะอันนี้ได้แล้วเสื้อโคตรถูกควันที่เหี้ยคือแม่งเสร็จเป็นเรื่องจริงเหี้ยไอ้30คนเลยนะไม่ได้มีพีเป็นไอดอลในด้านไหนบ้างอ่ะด้านขี้ครับด้านขี้อันนี้คือที่สุดเลยที่สุดเลยใช่คือแบบเราอยากขี้ยาวบ้างไหมโอ้โหการตากูมองสีอยากสีเหลืองใจกูอยากข้างหลังหลุดปุ๊บแล้วส่งต่อความสุขช็อกโกแลตมาพูดแล้วก็อยากกินเป็นฝ้ายนึกว่าอยากกินขี้ได้ขนาดนี้คงครับครับออกไปหากินกับวัดแบบหมากำลังกินกินอยู่มีคนให้หมาเนี่ยเราเข้าไปเตะหมาโอ้โหกระชากกินกินหมากินข้าวบางตอนก็มีจริงๆคุณน่าชมว่ากินข้าวนะแล้วน้องบอกว่ากินหมาก็น้องมันไม่รู้ไงแล้วเราตอนที่เจมกินอยู่เราทำอะไรอยู่กินขี้ยังไม่พ้นขี้จะจบแล้วเดี๋ยวเบี้ยส่งหน่อย5 4 3 2จริงผมเป็นคนสอนอาจารย์ของคนที่สอนโอ้ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อุ้ยขอคารวะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นครูของครูเงาะอีกทีนึงโอ้มีหน้าล่ะผมยิกยิกนะใช่ผมชื่อว่าพี่ต้องชมชื่อครูอะไรมันรออยู่จริงๆผมเป็นอาจารย์ของครูเงาะอีกทีนึงโอ้ชื่ออะไรครับครูงัดโอ้ทำไมส่งไป5 4 3 2 5 4 3 2อ้าวทำไมไม่พูดตามมันอ้าวมา5 4 3 2อ้าวทำไมไม่พูดตามอันนี้คือเริ่มแล้วนี่เห็นมือป่ะมือเริ่มใหม่อีกแล้วอ้าวคนละข้างกันคนละข้างเลยผมไม่เคยเรียนอาจารย์ผมยังไม่ถนัดขอโทษครับเอาใหม่เอาใหม่เยี่ยดีเดี๋ยวได้ไหมห้าห้าสี่สามศูนย์โยงเลยมันบึ้นกูไปเรื่อยแล้วทั้งเรื่องเข้ามาไปเพิ่งรู้ว่ากระจกมีเสียงได้ออกสะท้อนไงไม่ไหวมึงจะเอาลองเทคกันอย่างนี้เหรอไอสัตว์มันยากนะเว้ยเยอะแต่ดีอ่ะได้แต่ดีมากอ่ะเริ่มตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะเริ่มตรงนี้ค่ะมึงจะขึ้นหัวอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นไปแล้วไงอันนี้ลงมารอบสองโอเคโอเคได้ก็ได้ห้าสี่สามสองจิ้มตาใครขำวะขำไมไม่ขำสิขอโทษครับอาจารย์ยังเนี่ยมันจะไม่จบแค่นี้แหละกี่โมงแล้วนะแล้วนะ
ข้างนี้ไม่มีนาฬิกาไม่มีนาฬิกาแล้วไหมกี่โมงแล้วนะอะไรกูกำลังเล่นกันอยู่ยิ้มโจตายยกข้างนี้ใหม่ยกข้างนี้เยี่ยนี่ตลกกี่โมงแล้วขี้เกียจเอาไหมสี่สามสองกี่โมงแล้วนะอ๋อนาฬิกาฐานหมดฐานหมดโอ้ยข้างนอกอย่าขำดิเมทอดแอคติ้งอยู่เอ้ยน้ำใหม่คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่านี่ผิดข้างเข้ามาจบตรงไหนวะเนี่ยไปสี่ทางหกหกโมงเย็นหรือ6โมงเย็น